เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะทำให้คนคลั่งไคล้มีลูกค้ามาตะเวนหาของหงไทยเนี่ย2ปีกว่าเลยเราได้ชื่อเรื่องของกลิ่นจะเย็นก็ต้องเย็นเลยจะร้อนก็ต้องร้อนเลยแล้วแถมยิงระยะนานยาวส่วนกระแสแบบไม่เคยคิดมาก่อนจนทุกวันนี้นะก็ยังติดลบในการผลิตออเดอร์ให้ลูกค้าอยู่เลยจุดเริ่มต้นนะครับเราได้มีโอกาสไปเรียนทำพิมพ์เศษน้ำนะครับสมัยก่อนเนี่ยทำควบคู่กับการที่เราไปส่งเคปหมูกับน้ำพริกขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตะเวนส่งตามร้านทั่วไปครั้งที่หนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จเพราะว่าเรายังจับกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกขายให้กับร้านโชห่วยทั่วไปครั้งที่สองกลุ่มเป้าหมายก็คือมินิมาร์ทแล้วก็ปั๊มตัวเนี้ยคือดีแต่ทีนี้ตลาดมันตายเพราะว่าตีราคากันแต่กลับมาครั้งที่3เนี่ยครั้งนี้คือได้ข้อความสำคัญจากลูกค้าเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะทำให้คนคลั่งไคล้มีลูกค้ามาตะเวนหาของหงไทยเนี่ย2ปีกว่าเลยเหล็กปั๊มเล่าให้ฟังว่าพี่ยังมีลูกค้ามาตะเวนหาของพี่อยู่เลยนะหนูบอกเขาไปแล้วว่าพี่ไม่ได้มาตั้งนานแล้วแต่พี่คนนั้นก็บอกว่าเผื่อน้องมาส่งตั้งแต่วันนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยตั้งโปรแกรมใหม่หมดมุ่งที่จะเดินขายแล้วเก็บข้อมูลพัฒนาตัวสินค้าก็เลยเกิดมาเป็นหงไทยอยู่ณวันนี้คุณภาพเลยครับผมเนี่ยเดินขายก็จริงนะแต่เป้าหมายเราคือเก็บข้อมูลเพื่อจะพัฒนาตัวสินค้าพัฒนาไปแล้วในบริษัทเนี่ยรวมกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ต่ำกว่า500กว่ารอบในผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งหมดสินค้ามันมีเยอะนะครับเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่เราไปเจอแล้วเขาก็ถามว่ามีแบบนั้นไหมมีแบบนี้ไหมแต่ก่อนมีแค่ตัวเดียวคือพิมพ์เศษน้ำเราก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ไปหาข้อมูลเสร็จแล้วก็มาทำขายทำขายเสร็จแล้วก็มานั่งเก็บข้อมูลแล้วก็พัฒนามีประมาณ4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นยาดมกลุ่มที่2เป็นยาหม่องกลุ่มที่3เป็นสเปรย์กลุ่มที่4เป็นน้ำมันนวดนะครับทุกกลุ่มเนี่ยถูกวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นมาตลอดเราต้องการทำสินค้าที่มีทั้งหมดเนี่ย50-60ตัวเนี่ยให้ได้บทสรุปที่ชัดเจนที่สุดว่าตัวไหนไปต่อได้ตัวไหนต้องหยุดหรือตัวไหนต้องพัฒนาอันนี้จะใช้เวลาภายใน3ปีโควิดหายไปประมาณ 80% ตือภาวะเขาว่าให้ปรับสภาพอย่าไปลงทุนแต่หงไทยไม่คิดแบบนั้นเราก็ดิ้นกันเต็มที่ทำตลาดมากขึ้นโทรหาลูกค้าทำโปรโมชั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้เรากลับมามีรายได้ส่วนกระแสแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมียอดการผลิตเนี่ยจนทุกวันนี้นะก็ยังติดลบในการผลิตออเดอร์ให้ลูกค้าอยู่เลยนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วมันส่วนกระแสขึ้นมาแบบมหาศาลเลยจากที่เราตั้งหลักได้เนี่ยเราลงทุนหนักเลยฮะคือเราไปสร้างสาขาเลยครับที่สกลนครกระจายสินค้าเลยไปขยายสาขาที่เชียงใหม่ต่อเลยต้องหาทางรอดให้ได้นั่นก็คือการลงรากหญ้าให้มากกว่าเดิมเราได้ชื่อเรื่องของกลิ่นจะเย็นก็ต้องเย็นเลยถ้าจะร้อนก็ต้องร้อนเลยแล้วถามยิงระยะนานยาวเป็นเอกลักษณ์ก็คือกลิ่นเนี่ยจะชัดเจนเราจับโทนกลิ่นที่มันอยู่ในโทนเดียวกันมาแมทกันกลิ่นเดียวเนี่ยกลิ่นคู่ลอกเลียนแบบง่ายแต่ถ้ากลิ่นผสมผสานลอกเลียนแบบยากถ้ายิ่งกลิ่นสลับซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความแตกต่างมากเท่านั้นทางของไทยเองเนี่ยพัฒนากลิ่นเนี่ยตั้งแต่ต้นจนมา10ปีนะครับหมดไปเป็น10มา10ล้านนะกลุ่มของลูกค้าของไทยเนี่ยเราไม่ได้วางกลุ่มเราวางแค่ความรู้สึกของคนที่ใช้ข้างใครตะเวนหาณวันนี้นะครับกล้าพูดได้เลยว่าแทบทุกกลุ่มแล้วผมแทบไม่เคยทำการตลาดเลยสิ่งหนึ่งที่โพสต์กันอยู่ในออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงณวันนี้เป็นจริงทั้งระบบเพราะว่าถ้าเราไปสร้างกระแสไปโกหกผู้บริโภคความจริงเราก็ไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะพัฒนาเราก็ไม่ได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่เคยหยุดเลยครับนับจากพนักงานเป็นหลักดีกว่ามีพนักงานเนี่ยมันก็แปลว่าเราผลิตมากขึ้นเรารับพนักงานมาเนี่ยดับเบิ้ลแล้วตอนนี้ก็ยังผลิตไม่ทันเป้าหมายเนี่ยตอนนี้ก็คือการสร้างคนเพิ่มขึ้นคุณต้องเชื่อมั่นในความคิดคุณก่อนถ้าคุณต้องการทำอนาคตให้มันยิ่งใหญ่ณนะวันนี้ความคิดคุณต้องใหญ่กว่าและที่สำคัญคือถ้าคุณรักผู้บริโภคมากเท่าไหร่ผู้บริโภคก็จะมีความรักกลับมาให้คุณมากเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะยั่งยืนนั่นคือผู้บริโภคการทำธุรกิจคุณต้องตีโจทย์ลูกค้าให้แตกก่อนถ้าคุณยังตอบโจทย์ไม่ได้ให้คุณเก็บข้อมูลเยอะ
แล้วเวลาที่ลูกค้าตำหนิให้ขอบคุณลูกค้าเพราะลูกค้ากำลังบอกคุณว่าให้คุณแก้แล้วเวลาคุณแก้เนี่ยมันจะได้ลูกค้าเพิ่มกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ